นี่คือปูนิ่มนะครับเลี้ยงในกระชังนะครับจับผับได้ผับหลายๆมาเนี่ยไปได้ไหมเนี่ยไปได้ไปได้ถึง5เลยมันร้างนะตอนนี้ข้ามภูเขามาหลายลูกแล้วนะครับตอนนี้เราเจอปัญหาแล้วครับเราเข้ามาลึกมากครับไม่มีหมายตกปลาแถมไม่มีที่กลับรถบ่าย3โมงครับไม่รู้หมายที่3จะไปได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เกิดปัญหาคือน้ำหมดแล้วครับผมน้ำกินหมดนะครับไม่ได้สวัสดีครับเกือบ4โมงแล้วครับบรรยากาศหลังฝนตกครับวันนี้ผมพามาตกจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราตกด้วยคันสปินนิ่งไม่ได้นะครับเพราะมันจะมีสายกระชังเยอะแยะครับตีไปนี่พากลับมาไม่ได้นะครับวันนี้ผมเลยเอาคันกระบอง5เมตรมาครับเดี๋ยวจะลองหย่อนดูนะครับตามน้ำตื้นๆใกล้ๆโป๊ะเนี่ยครับมาลองดูครับร้อยครับผมป่าไปแล้วดึงคันผมปลิวเลยกระพงแดงครับผมนี่กระพงแดงนะครับกับคันกระบอง5เมตรแล้วครับป่าไปแล้วนี่ครับไปสวยเลยครับหายมาหนึ่งแล้วครับที่ตั้งหนังสือครับผมกินคันกระบองเราป่าไปแล้วอ
ตัวเล็กปล่อยก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอาตัวใหญ่ครับไปแล้วครับผมนี่กระชังตรงนี้กะเลี้ยงปูนิ่มนะครับนี่นะครับนี่กะเลี้ยงปูนิ่มเรามาดูปูนิ่มกันครับผม นี่คือปูนิ่มนะครับเลี้ยงในกระชังนะครับตัวมันนวลน่ะน้องเต็มนุ่ยทุกเลยอ่ะนิ่มใช่ไหมนิ่มว่าบอกว่ามันนิ่มเออนี่ไม่มันหยอกพนันแน่แต่มันหนังนี่มันไม่ใช่ไม่มีนิ่มนี่มันนิ่มมากเลยครับผมนี่เป็นปูนิ่มนะครับของกะใครสนใจมาดูได้นะครับนี่กระชังอยู่ตรงนี้นะครับกระชังปูนิ่มครับผมกะเลี้ยงปูนิ่มนะครับสวัสดีครับบ่ายสองโมงกว่าครับวันนี้มาบ้านเจ้าขัวอีกครั้งนะครับมากับน้องชูเกียรติครับหายไปนานเลยครับวันนี้มาใหม่ครับมาใหม่นุ่นแล้วก็มีน้อยแล้วก็ช่องดูดีชาแนลนะครับว่าจะหาหมายตกครับพอดีมาเจอหมายนี้เป็นคลองนะครับเดี๋ยวจะลองดูครับผมว่าพอจะตกปลาได้ไหมครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราก็ย้ายไปหมายอื่นนะครับตกอยู่ประมาณ10นาทีครับเงียบครับผมเดี๋ยวย้ายหมายครับย้ายไปหรอไปทางไหนนู่นนี่ไปที่หินนู่นนี่หมายจริงหมายจริงยังไม่เคยมีใครมาข้ามภูเขามาหลายลูกแล้วนะครับหมายนี้ไม่รู้จะไปถึงไหนครับผมเสียงแล้วครับตอนนี้ถึงฮัทดิเจ๊ถึงฮัทเลยตอนนี้โอ้โหโบนาฮัทต้องลงไปทางลูกมีทางลงให้เราไหมเนี่ยไม่มีสิครับรถนั้นมันพูดตรงนี้ไม่เยอะเกินนี่ตรงนี้วางอยู่ครับตอนนี้เราเจอปัญหาแล้วครับเราเข้ามาลึกมากครับไม่มีหมายตกปลาแถมไม่มีที่กลับรถเดี๋ยวต้องไปหาที่กลับรถข้างหน้าก่อนนะครับมีบ้านอยู่วะเมื่อกี้เมื่อกี้เดินถึงบ้านไหมเดินมาถึงนี่แล้วบ้านเอามาตกได้ไหมมันไม่มีที่ตกเลยตีตกคำได้วะไม่เนี่ยดูลงไปก็เห็นแล้วคนไทยตอนนี้โชคดีครับเรามาเจอที่กลับรถตรงนี้นะครับเดี๋ยวกลับรถแล้วคงต้องไปหาหมายอื่นครับหมายนี้ข้ามภูเขามาหลายลูกครับ
กว่าจะเจอที่กลับรถใจหายหมดครับผมไปครับไปต่อเกือบบ่ายสามโมงครับสุดท้ายผมกลับมาถึงแหลมเจ้าขัวแล้วนะครับเมื่อกี้เกือบแย่ครับผมเพราะว่าทางไปเรื่อยไปเรื่อยทางมันแคบลงเรื่อยนะครับและที่สำคัญไม่มีที่กลับรถดีนะครับที่ไปเจอบ้านชาวบ้านตรงนั้นนะครับก็เวลาเหลือน้อยแล้วครับไม่รู้จะตกได้สักเท่าไหร่ครับเพราะว่าตอนนี้มันก็สามโมงแล้วมาครับลุยเดี๋ยวผมจะลองตีเหยื่อปลอมหาปลาเก๋าเล่นๆดูก่อนนะครับแล้วก็น้อยกับทีมงานเดี๋ยวจะตกเหยื่อสดนะครับไปครับเดี๋ยวน้อยจะลงเหยื่อสดก่อนนะครับส่วนผมกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะลงเหยื่อสดหรือขุดปลาเก๋าลองดูครับปิดด้วยเดี๋ยวขุดเก๋าเลยเดี๋ยวขุดเก๋าโกงเยื่อในกลองได้ยูนะได้ปะโอ้กระต่ายเนี่ยอู้หูยอะไรวะกระต่ายเรียนปักปัดเออตกตะเกียบกระต่ายบ้านเดิมกระต่ายดูที่ดีว่าขอดูหน่อยตอนนี้น้อยได้ปลาทรายมาเดี๋ยวผมจะลองตีเหยื่อสดดูสักไม้ครับแล้วก็เดี๋ยวไปตีเหยื่อปลอมกันครับรุดแล้วไหมตีเหยื่อปลอมพักเดียวครับตีไม่ได้ครับลมแรงมากครับผมเอาไอ้ร่องหยดน้ำมามันเลยตียากเดี๋ยวตกเหยื่อสดดีกว่าครับตีไม่ได้ลมแรงมากเออลมแรงดีนะเคยลูหินไหมลูหินกับตุ้งไหมลูหินตุ้งกับตุ้งนี่ไงเกือบติดหินนี่เกี่ยวแล้วครับทิ้งไว้สักพักเผื่อลุดเอาผมไก่ย่างมาทำไมอันนี้วันนี้แต่ลูหินไม่เอาเลยกูลูกพ่อต้องเลยลุยนว่าต้องเออการเออของผมเกี่ยวหินน่าจะขาดครับโอ้ทั้งชุดแน่เลยโอ้เรียกแม่ไม่ได้ก่อนนะเออแน่นอนครับพยายามขยับขันเด้อมันชุดเด้อพี่อ้าวนึกว่าตั้งชื่อสลายเลยพอแต่น้ำไปหมดเลยThank you.
มาเร็วกินไกลปลาเห็ดโคนหรือปลาทรายครับกินอยู่ไกลๆนู่นครับผมสวัสดีครับตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับวันนี้ผมพามาตะลุยหมายใกล้บ้านนะครับเป็นชายทะเลบ้านบ่อดานจังหวัดพังงาครับใกล้บ้านผมครับตรงนี้ฝั่งขวาเป็นทะเลฝั่งซ้ายเป็นคลองน้ำก่อยครับก็มากับน้อยมากับช่องดูดีชาแนลนะครับเอาเหยื่อเป็นเหยื่อกุ้งมาครับจะเดินไปประมาณสัก2กิโลครับเดินไปเรื่อยๆครับวันนี้เจอหมายตรงไหนน่าตกเราก็จะแวะตกหมดนะครับลองดูครับผมว่าตะลุยหมายใกล้บ้านวันนี้จะได้ปลาแกงเป็นปลาอะไรบ้างนะครับผมเองก็ยังไม่รู้ครับเพราะว่าฝั่งนี้ไม่ค่อยได้มานะครับปกติจะไปแต่บ้านในไร่นะครับมาครับไปครับตะลุยหมายใกล้บ้านกันครับตอนนี้เราเดินมาประมาณครึ่งกิโลนะครับเรามาเจอหมายแรกเป็นบึงน้ำครับผมเป็นบึงน้ำจืดที่อยู่ตรงกลางระหว่างน้ำทะเลนะครับเดี๋ยวเราจะลองตอกดูนะครับว่าในบึงนี้มีปลาอะไรบ้างนะครับเอาเหยื่อกุ้งตอกนะครับผมนี่เป็นบึงน้ำจืดนะครับฝั่งนู้นเป็นน้ำทะเลครับตรงนี้เป็นน้ำจืดครับฝั่งนู้นก็ทะเลครับผมนี่มาลองดูหมายแรกกันก่อนครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าปลาตัวแรกน้อยจะได้ปลาอะไรนะครับช่องดูดีชาแนลได้มาแล้วครับตัวแรกน้อยยังไม่ได้มาเป็นปลาหมอเทศนะครับนี่ครับผมหมาย2โมงครับไปต่อครับหมายนี้มีแต่หมอเทศนะครับนั่งพักหนึ่งได้มา2ตัวตัวไม่ใหญ่ครับไปเราไปหาปลากันต่อครับปลากระบอกไหมนี่ตอนนี้เราย้ายแล้วนะครับเดินไปเรื่อยๆครับหมายเมื่อกี้นี่เจอแต่ปลาหมอเทศครับผมโอ้ปลากระบอกเป็นฝูงเลยครับตัวเล็กมากครับผมปลากระบอกครับตัวเล็กตอนนี้หมายที่สองก็เงียบนะครับบ่ายสามโมงครับไม่รู้หมายที่สามจะไปได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เกิดปัญหาคือน้ำหมดแล้วครับผมน้ำกินหมดนะครับไม่ได้คิดว่าน้ำจะหมดเร็วขนาดนี้นะครับเอากันมาคนละขวดสองขวดนี่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูครับถ้าน้ำหมดจริงๆก็ต้องถอยนะครับตอนนี้ย้ายมาหมายที่สามนะครับออกทะเลแล้วครับเดี๋ยวจะไปตอกริมหาดดูนะครับน้ำเหลือครึ่งขวดครับผมบ่ายสามโมงครับเดินมาประมาณ2กิโลแล้วนะครับเกือบไม่ไหวแล้วครับแต่สู้ต่อครับผมเราจะตกจุดนี้นะครับมีก้อนหินอยู่ครับตอนนี้น้ำเหลือนิดเดียวแล้วนะครับผมลง2คันนะครับคันยาว8ฟุตคันนึงแล้วก็อีกคันนึงเป็นคันตกปลาเล็กนะครับร้อนมากเลยครับThank you.
กันเล็กเดี๋ยวทิ้งไว้ดินมันเหลืองมาครับกลืนเลยครับผมมันเหลืองปลาเข้ามาครับเราต้องคุยดิประจวบครับน้อยน้อยได้ปลาแล้วค่ะน้อยได้ปลาแล้วค่ะน้อยนักเลยน้อยมีปลาของเราเยอะหมดครับน้อยน่าจะได้ปลาน้อยน่าจะได้ปลาอีกแล้วค่ะโอ้น้อยน่าจะได้อีกแล้วค่ะโอ้เอาสายฟ้าเกาสายฟ้าเอาสายฟ้าเอาเอามาดูสิไหนล่ะบ้านก่อนกลับบ้านครับแล้วครับเต่าเกลือนครับกว่าจะได้ปลาครับผมไซส์สวยเลยครับเป็นปลาเก๋าเกลือนนะครับวันนี้ครับปลาได้นิดหน่อยครับผมมีปลากระทงนี่อินทรีก้างเขียวครับของช่องดูดีเซนแนลผมเป็นเก๋าเกลื่อนแล้วก็เก๋าสายฟ้าแล้วก็ปลาจวดครับเล็กๆน้อยๆครับผมช่วงนี้กว่าจะได้ปลาสักตัวครับหายากหายเย็นมาก5โมงครึ่งเกือบ6โมงแล้วครับต้องกลับแล้วนะครับวันนี้อุตส่าห์เดินมาเกือบ2กิโลครับผมร้อนก็ร้อนน้ำกินก็หมดครับแต่ก็ทนเผื่อจะได้ปลากลายเป็นว่า
อย่างที่เห็นครับผมปลาหายากมากครับไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ